กรณีนี้สังคมก็จับตาอยู่กรณีคุณทักษิณชินวัตรนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อวานนี้คุณอุ๊งอิ๊งไปเยี่ยมแต่ว่าไม่ได้แถลงวันนี้ครับคุณอุ๊งอิ๊งมาที่พรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้ได้ตอบคำถามแล้วก็แถลงอย่างเป็นทางการบอกว่าอาการของคุณทักษิณเนี่ยนะครับคุณพ่อมีอาการอ่อนเพลียไม่สดชื่นเหมือนตอนอยู่ต่างประเทศเครียดด้วยแล้วถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี63เนี่ยป่วยโควิดตอนนั้นอยู่โรงพยาบาลนานกว่า1เดือนทำให้มีปัญหาเรื่องปอดอยู่บ้างที่ผ่านมาก็พยายามออกกำลังกายส่วนตัวก็ดีใจที่ได้เจอกับคุณพ่อแต่เมื่อเจอกันเห็นได้ชัดว่าคุณพ่อนั้นเครียดและเหนื่อยแต่มีกำลังใจที่จะสู้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าร่างกายของคุณพ่อมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนกับตอนอยู่ที่ต่างประเทศเอ๊ะเปลี่ยนไปยังไง มันเกี่ยวกับสภาพอากาศสภาพแวดล้อมหรืออะไรหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่าคุณทักษิณก็ไปอยู่ต่างประเทศเกือบ20 ปีนะแล้วคุณอุ๊งอิ๊งก็บอกว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแต่คุณหมอเก่งและทำอย่างเต็มที่ยืนยันฮะไม่ย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับยอมรับว่าเป็นห่วงเรื่องระบบหัวใจมากกว่าระบบปอดส่วนที่สังคมไม่เชื่อว่าคุณพ่อป่วยเรื่องนี้คุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าไม่เสียใจแต่เป็นห่วงแล้วก็เป็นห่วงความรู้สึกของคนที่เป็นห่วงด้วยส่วนกรณีแอร์เสียตอนนี้ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะฮะ อีกประเด็นหนึ่งไหนเจอทั้งทีนักข่าวก็ถามให้หมดเลยเรื่องของการขอพระราชทานอภัยโทษของคุณทักษิณนะฮะคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าไม่มีอะไรติดขัดซึ่งคุณพ่อเป็นผู้ดำเนินการร่างจดหมายด้วยตัวเองครับก็คือมีอาการเครียดแล้วก็อ่อนเพลียค่ะตอนนี้ที่ไปเจอมาก็เห็นแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ปอดค่ะก็ยังมีสกาอยู่ซึ่งคุณพ่อก็พยายามออกกำลังกายเพื่อจะให้ฟื้นนะคะแล้วก็กลับมาได้เยอะพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าแน่นอนของคนอายุ74นะคะก็อิงว่าบวกกับความเครียดด้วยตอนนี้ทางครอบครัวได้มีการพูดคุยเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษหรือยังครับค่ะอันนี้เราให้เป็นดุลพินิจของคุณพ่อเลยนะคะคุณพ่อจะจัดทำเมื่อไหร่ยังไงก็ให้คุณพ่อเป็นคนทำเองเลยค่ะซึ่งประเด็นตรงนี้นะฮะอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าจริงๆทำได้ตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคุณทักษิณส่งมาที่กระทรวงยุติธรรมแล้วหรือไม่แต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเรื่องจะส่งมาที่อาจารย์วิษณุนะฮะแต่เอาเป็นว่าณตอนนี้เนี่ยอาจารย์วิษณุบอกว่ายังไม่เห็นก็แปลว่าน่าจะยังไม่ได้ส่งมาอาจจะยังร่างอยู่หรือเปล่านะคะที่คุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าคุณพ่อจะเป็นคนร่างเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะ